สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำหมื่นนะครับกับการทำงานออนทัวร์ของพังคำหมื่นของเรานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับผมวันนี้ก็มาลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคำหมื่นนะครับผมว่าจะโชคดีหรือเปล่านะครับวันนี้บรรยากาศช่วงนี้เริ่มจะเงียบๆแล้วนะครับผมวันก่อนก็ไม่หมานเมื่อวานก็ไม่หมานแล้ววันนี้จะหมานหรือไม่นะครับมาลุ้นกันตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเดินเข้าหมู่บ้านนะครับยังไม่ถึงแบบว่ายังไม่ถึงตัวกลางหมู่บ้านนะครับกำลังเริ่มเดินนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเข้ามาถึงในบ้านแล้วครับผมตอนนี้นะครับครับคุณแม่ครับผมหยิบยื่นให้เลยคุณแม่ยื่นให้เลยขอบคุณครับครับขอเสียงก่อนเร็วเสียงครับทุกขอบคุณครับโชคดีโชคดีครับครับผมห้องขอบคุณครับคุณแม่ครับผมทำบุญกับสัตว์ใหญ่ขอให้โชคให้หมาล่ำรวยด้วยแม่เด้อครับเก็บสูงขอบคุณครับเสียขอบคุณครับฮะลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วถอยหมดละปิวไปแล้วปิวไปอะไรกี่บาทค่อยค่อยขอบคุณครับผมครับให้ร่ำรวยๆเด้อเงินแสงเข้าบ้านเงินล้านเข้าเรือนเด้อครับเด้อจับได้ครับผมจับได้ครับจับได้ครับผมเฮาครับคุณแม่ครับผมแล้วกินกล้วยแล้วขอบคุณครับคุณยายเอาไว้มาให้ขอบคุณครับคุณยายครับผมเอาคุณแม่ใส่มือเลยครับผมใส่ง่วงช่างเลยครับใส่ง่วงช่างเลยแม่ใส่ง่วงเลยครับเก็บเดี๋ยวฮอเลยครับผมเก็บแห่งโชคให้มานได้คุณแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงครับผมโอ้ขนาดเดินไม่แข็งแรงก็ยังไปตัดอ้อยมาให้ขมื่นนะครับผมความสุขภาพแข็งแรงได้คุณแม่เด้อครับเดินต่อไปครับผมตอนนี้ก็เป็นโรคหอบอีกแล้วครับผมได้หอบอ้อยเต็นไปในระหว่างทางนะครับผมเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นก็ได้พริกเขียวไป3เม็ดนะครับผมเพิ่งได้พริกเขียวไป3เม็ดก็ลุ้นกันไปต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับว่ากล้วยบ่อ๋อมาครับมาเลยครับชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อคำเหมือนดีมจะไปใกล้ดีมดีมออกไปไกลเลยเก็บต่อป่ะครับผมขอบคุณครับครับไก่กับว่าเป็นยังหนอกครับอยู่คนละมองหนอกถอยถอยนิดนึงถอยนิดนึงถอยขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับคุณยายค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินคุณยายค่อยๆเดินโอ้บนสูงกินข้าวเหนียวกับคุณยายเร็วบนสูงบนข้าวเหนียวข้าวเหนียวขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงด้วยคุณแม่เด้อแข็งแรงนะลูกนะครับตอนนี้นะครับผมการเดินทัวร์ของเราทีมงานของเราก็ยังเหลือครบกันนะครับนะครับก็ยังไม่มีใครได้มีที่จอดเลยนะครับแต่ข้าวเหมือนของเราไม่เคยได้อดได้กินอย่างเดียวนะครับกินเรื่อยๆครับผม
แต่ทีมงานก็ยังหาที่นั่งไม่มีนะครับผมตอนนี้ก็เดินจะครึ่งบ้านแล้วข้ามือก็ยังได้แค่พริกเขียว3เม็ดนะครับผมยังไม่มีอีกเลยแต่ว่าของกินมีเรื่อยๆนะครับผมมีของกินของกินมีเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ข้ามือต่อไปครับผมตอนนี้ก็จะรอบบ้านแล้วนะครับผมนะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแม่มีผู้คนอยู่บ้านนะคะแต่ว่าเขาไม่สนใจวัตถุมงคลเราเลยนะคะทีมงานของเราอยู่ครบทุกคนนะคะวันนี้นะคะทั้งหมู่บ้านมีน้องคนนี้นะคะแม่มาดูขมื่นคนเดียวนะคะส่วนเจ้อ้วนของเราก็บอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านเจ้อ้วนก็จะเติมพลังไปเรื่อยๆนะคะควานของเราก็ปั่นจักรยานเพื่อที่จะหาผู้คนนะคะแม่ๆเพื่อที่จะได้ขายวัตถุมงคลนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีผู้คนอยู่บ้านนะคะมีก็มีแต่คุณยายท่านบอกว่าคุณยายบอกว่าอยู่บ้านอยากได้วัตถุมงคลของเราแต่ว่าไม่มีคะแนนซื้อนะคะช่วงวัยกลางคนนี่คือเขาไปทำงานนะคะแม่แถวนี้ก็คือเขาไปตัดอ้อยนะคะขณะนี้เวลา4:30แล้วนะคะแม่เขาก็ยังไม่เข้าหมู่บ้านเลยคำเหมือนบอกว่ามีใครหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะเจ้อ้วนอยากกินข้าวเหนียวแล้วควานของเรานะคะแม่ๆเหนื่อยล้ากันนะคะวันนี้นะคะ 2-3 วันแล้วนะคะแม่ๆที่เงียบเหงานะคะอันนี้ก็คือพี่ควานบุญชูนะคะพี่ควานบุญชูทำอะไร ก็จะเดินกลับไปขึ้นรถแล้วนะคะแม่ๆเพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่หมานะคะมีแต่น้องหมานะคะแม่ๆคำเหมือนบอกเป็นยังไงอ้วนเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะขวัญต้องบอกว่าเหนื่อยนะคะวันนี้นะคะคำเหมือนก็เดินเต็มถนนแล้วนะคะแม่เจอผู้คนแล้วจะได้กินอาหารไหมนะเจอผู้คนแล้วเจอผู้คนแล้วนะคะโอ้ได้กินแตงกวาแล้วนะคะแม่ๆได้เจอคุณน้าแล้วโอ้เดินมาเกือบครึ่งหมู่บ้านจนจะไปขึ้นรถนะคะแม่ๆแม้แต่คนขับมอเตอร์ไซค์ก็เหนื่อยนะคะแม่วันนี้นะคะเหนื่อยสุดๆนะคะไม่ไหวแล้วนะคะขนาดขับมอเตอร์ไซค์นะคะแม่ถ้าปั่นจักรยานนี่คือจอดรอเพื่อนนะคะแล้วเราก็ได้มาเจอคุณน้าผู้ใจดีนะคะแม่เตรียมกล้วยไว้ให้ขมื่นนะคะหวีใหญ่เลยนะคะโอ้ยขมื่นหวานปากแล้วน้องหมาหลบยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่น้องหมาหลบยืนมองขมื่นนะคะขมื่นบอกว่าโอ้ขอบคุณกล้วยหวานหวานจากคุณน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพิ่มเติมด้วยพริกเขียวนะคะขอบคุณคุณน้ามากๆเลยนะคะที่มอบพริกเขียวให้กับขมื่นนะคะเอาไว้ไปซื้อกล้วยนะคะขมื่นก็จะเดินต่อนะคะ
บาบายยายแดดด้วยอันนี้ก็โอ้ขมือมาเจออาหารเต็มลำรถเลยนะครับผมเจออ้อยเต็มลำรถเลยแต่ว่าเราไม่เจอเจ้าของนะครับเราก็ไม่กล้าเอาเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเจอเจ้าของเขาอนุญาตเราถึงจะได้ให้ขมือกินนะครับตอนนี้เขาเตรียมเอารถอ้อยไปขายนะครับผมท่านี้คนจะเงียบหน่อยเพราะเขาไปตัดอ้อยเนาะนะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมเขาก็ทำการทำงานเหมือนกันกับเรานะครับโอ้อ้อยสวยเลยเจ้าของอ้อยไปใส่นอกคุณพ่อเนาะพ่อสั่งจากล่ำเนี่ยเป็นอย่างครับดูขมือนยกงวงขอแล้วขมือนโอ้สงสารขมือนเลยไม่ได้กินอ้อยเจ้าของไม่อยู่นะครับเจ้าของไม่อยู่ก็ไม่ได้กินครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมนี่นะครับวันนี้ชีวิตออนทัวร์เราค่อนข้างจะเงียบครับผมดูทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันตลอดเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้ขมื่นนะครับผมก็จะฮิเราจะสู้กันต่อครับผม